ตัวเล็กๆเขามีนะครับมันไม่กัดดิครับอันนี้เรียกมันแบบเรียกมันรูสับจนตัวหมดนะครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มีไข่ในลูกแต่ว่าไม่เอาผสมครับแล้วตัวนี้มันเป็นช่วงที่เราถ่ายหัวตัวหนูมันอยู่มาทำก็ส่งโรงงานใหญ่ส่งออกนอกต่างประเทศนะแล้วเขาก็ซื้อเป็ดอีกแค่ปีแค่ครับผมแล้วเป็นพวกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราถ่ายหัวตัวนี้เนี่ยตัวมันก็ยิ่งขึ้นตัวนี้ตัวนี้ใช่แล้วผมก็ได้พบนี่หนูของเราอย่างนี้เปิด YouTube ดูครับผมเห็นพี่เขาเลี้ยงแล้วเขาประสบความสำเร็จก็เลยอยากลองทำดูบ้างครับผมก็ขายยอดขายก็โอเคครับทำใหม่ๆแต่ช่วงนี้เป็นโควิดก็ซบเซาหน่อยครับตอนนี้มีอยู่เป็นพันครับผมพ่อแม่พันก็ประมาณสัก100คู่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงถ่ายพ่อแม่พันครับผมต้องถ่ายออกเพราะอายุเยอะแล้วครับผมเลี้ยงมากี่ปีแล้วเลี้ยงมา2ปีแล้วครับผมตอนนี้ครับผมเก็บยอดขายช่วงที่ก่อนจะมีโควิดเป็นยังไงบ้างครับได้ยังไงขายไปทางไหนก่อนมีโควิดก็ขายดีครับผมตัวไม่ทันเลยแต่พอมีโควิดเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ขายได้ครับแต่ไม่ถึงกับขายดีแต่ก็ครับตอนนี้ก็มีแปรรูปขายก็มีเป็นหนูสดครับผมส่งขายช้อปปี้แต่ว่าช้อปปี้ส่วนมากจะเป็นหนูอบอุ่นครับผมแล้วก็มาเริ่มทำหนูอบอุ่นก็ยอดขายก็พอใช้ได้ครับไม่ถึงกับขายดีมากแต่ก็อยู่ได้ครับผม